รอบนี้คนลาวแฉเองเลยก็ว่าได้ครับใครจะคาดคิดล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วคนลาวนี่แหละแฉเองเลยแล้วกันเป็นเรื่องราวสุดไม่น่าเชื่อนะครับมีบัญชี Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นของชาวลาวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงตม.ประเทศตัวเองอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าโพสต์เองหรือว่าต้องการแฉกันแน่เพราะว่าเขาเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเจ้าที่ประจำด่านมิตรภาพไทยลาวเวียงจันทน์หนองคายเนี่ยถ้าเห็นโพสต์นี้แล้วเนี่ยรบกวนติดตามมาหน่อยคือเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศลาวโดยใช้พาสปอร์ตจำนวน7เล่มเป้าหมายคือต้องการมาปั่นรถจักรยานเพื่อท่องชมธรรมชาติในลาวอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ปั่นเลยถูกทางเจ้าที่ของลาวครับเรียกเงินเป็นประมาณหลักพันบาทในข้อความก็คือเขียนเอาไว้ประมาณว่ามากัน7คนแต่ว่าได้เข้าจริงๆแค่5คนอีก2คนเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เข้าก็ล่ะการที่ไม่ได้เข้าเนี่ยมันคงมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในนั้นแต่ทว่าหลายคนกลับตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจะเข้ามาเที่ยวที่ลาวทำไมต้องจ่ายเงินตั้งหลักพันบาทแล้วคนเหล่านี้เนี่ยต้องการเข้ามาเที่ยวเพียงเพราะต้องการปั่นจักรยานเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วไปปรับเงินเขาทำไมต้องไปเรียกเก็บเงินจากพวกเขาด้วยเกิดอะไรขึ้นทางการลาวเนี่ยรู้หรือยังถ้าใครจำกันได้คือก่อนหน้านี้นะฮะมันมีเรื่องราวของตม.ลาวที่ไปเรียกเก็บเงินคนไทย 5,000 บาทแล้วก็มีคนไทยจำนวนมากนะครับเข้ามาแฉอีกพี่บ้าตัวเองเนี่ยก็เคยโดนเหมือนกันถึงอย่างไรก็ตามครับจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนประเทศไหนแต่เขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหลายคนเนี่ยก็คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นชาวไทยนั่นแหละเพราะว่าเขาระบุพิกัดเอาไว้คือสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างไรก็ตามครับจากดราม่าที่เกิดขึ้นมีคนตั้งคำถามไว้มากเลยนะครับว่าแล้วไปทำอีท่าไหนให้เขาปรับเงินล่ะมีคนลาวบางส่วนออกมาแฉเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลือกใช้บริการผ่านนายหน้าบริเวณชายแดนนั่นแหละหมายความว่ายังไงหมายความว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ฮะได้เลือกใช้บริการให้เอเจนซี่หรือว่านายหน้านั้นไปเดินเอกสารให้แต่เหมือนจะโชคร้ายครับไปเจอกับขบวนการอะไรบางอย่างทำให้เอกสารของเขานั้นไม่เรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยก็เลยถูกปรับเป็นเงินนั่นเองอย่างไรก็ตามครับจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นของชาวลาวทำให้คนลาวจำนวนมากที่ได้เห็นโพสต์นี้เกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งกับทางการของตัวเองโดยออกมาเรียกร้องนะครับว่าเฮ้ยทางการลาวเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงปล่อยคนพวกนี้หากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้านไอ้พวกเจ้าที่ของรัฐก็เช่นเดียวกันที่ทำงานอยู่ที่บริเวณชายแดนเนี่ยทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมถึงไม่ไปปราบปรามไอ้พวกหากินบริเวณชายแดนสักทีนึงถึงปล่อยให้พวกเขาเนี่ยมาสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนสร้างแต่อะไรที่มันเสียกับประเทศแล้วปีหน้าก็มีโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ต้องการเปิดให้ลาวเนี่ยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวแต่ปีนี้คือเละมากเวอร์แล้วอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันจะเละหรือไม่มันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยจะสามารถเชื่อมั่นในประเทศของตัวเองได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่คนลาวหลายคนเข้าไปตั้งคำถามเอาไว้และลากโยงเรื่องนี้ครับไปถึงทางการของรัฐที่ใหญ่เข้าไปอีกใดๆก็ตามครับนอกจากคนลาวจะด่าไปยังทางการของภาครัฐและรวมไปถึงเจ้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยคนไทยจำนวนหนึ่งก็รู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะเชื่อว่านักท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นชาวไทยแต่เรื่องนี้มันพีคเข้าไปอีกฮะเพราะว่ามีคนไทยบางส่วนนั้นได้มาคอมเมนต์บอกว่าเขาก็เตือนกันโครมคุ้มโครมบอกกันทุกวี่ทุกวันแต่ก็ยังคงไปให้โดนกับเรื่องแบบนี้ก็จัดว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์อยากจะไปเองช่วยไม่ได้บางคนก็บอกนะครับว่าก็เตือนกันโครมๆนะว่าไปต่างประเทศเนี่ยควรเดินเอกสารด้วยตัวเองควรเช็คเอกสารว่ามันสมบูรณ์แบบมันเรียบร้อยไหมเนี่ยไปจ้างเขาเองก็ช่วยไม่ได้นั้นก่อนไปไม่สึกไม่สาเองไม่ต้องมาโวยวายอะไรทั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญก็แล้วกันนะครับวันนี้คือข้อความและคอมเมนต์จากชาวอินเทอร์เน็ตที่ผมได้ไปหาแล้วก็สรุปมาอ่านให้ฟังนะผู้ชมนะฮะมองเรื่องราววันนี้อย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอน Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ